ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทชอทวีดอลอาเซียนจำกัดมหาชนนะครับนะฮะก่อนอื่นผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะฮะชี้แจงข้อมูลนะฮะบริษัทข้อ2ก็คือข้อมูลการดำเนินธุรกิจข้อ3ผลประกอบการดำเนินการและข้อมูลทางการเงินนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือแผนการดำเนินงานปี57นะครับนะฮะข้อมูลบริษัทเรานะฮะชอทวีดอลลาร์เซียนจำกัดมหาชนนะครับนะฮะทุนจดทะเบียน270ล้านบาทนะครับทุนชำระแล้ว180ล้านบาทมูลค่าที่ตาไว้ 0.25% ไอ้ 0.25 สตางค์นะครับเรามีบริษัทลูกอยู่1บริษัทนะครับชื่อบริษัทชอทวีเทอร์โมเทคจำกัดนะครับทุนจดทะเบียน20ล้านบาทนะครับทุนชำระแล้ว20ล้านบาทมูลค่าหุ้นที่ตาไว้10บาทนะครับลูกเราชอทวีเทอร์โมเทคทำอะไรก็คือชอทวีเทอร์โมเทคเนี่ยจะทำผนังไฟเบอร์ผนังไฟเบอร์กลาสนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับสินค้าของเราสินค้าของเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบแล้วกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานกลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่มออกแบบพิเศษกลุ่มที่3เรียกว่ากลุ่มบริหารโครงการและงานบริการนะครับผม มาดูกลุ่มแรกกันนะครับกลุ่มแรกนะครับสินค้ามาตรฐานถ้าทุกท่านเห็นก็ทุกท่านก็คงรู้จักแมคโครโลตัสบิ๊กซีพวกนี้ทั้งหลายนะครับก็จะเป็นตู้นะฮะตู้บรรทุกรถเทรลเลอร์รถกึ่งพ่วงนะครับสำหรับรถบรรทุกที่ขนส่งเกี่ยวกับพวกนี้นะครับถัดไปก็คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษนะครับคืออะไรกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถนะครับที่อยู่ในสนามบินนะครับรถเคเทอริ่งนะฮะก็คือรถลำเลียงอาหารที่อยู่ในสนามบินซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเราจะส่งออกนะครับเป็นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางกองทัพนะฮะทางดิเฟนส์นะครับทางกองทัพด้วยแล้วก็รถดับเพลิงนะครับที่เราทำอยู่ถือว่าเป็นกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองนะฮะปัจจุบันเนี่ยทางเกี่ยวกับลาวต่างๆเนี่ยจะใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่เป็นส่วนมากในเหมืองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการขายรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักบรรทุกประมาณ100ตันนะครับให้ทางบริษัทลาวก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็งานซ่อมปรับปรุงรถไฟนะครับผมที่เราทำอยู่นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มนะฮะบริหารโครงการและงานบริการตรงนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับบริหารโครงการก็คืออย่างเช่นการนำโนว์ฮาวมาจากต่างประเทศและทีมของเราทีมพนักงานวิศวกรของเรานะฮะทำการบริหารโครงการก็คือทำการจัดซื้อนะฮะทำโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับการทำโครงการรับความเสี่ยงนะครับและการวิศวกรรมนะครับออกแบบต่างๆพวกนี้เพื่อนำโนว์ฮาวจากต่างประเทศเพื่อมาผลิตในประเทศไทยนะครับ สุดท้ายก็คือการงานบริการนะครับถ้าทุกท่านรู้ก็คือวันนี้รถ Tesco Lotus ทั้งหมดนะครับที่เป็นรถเทรลเลอร์นะครับที่ไม่มีเครื่องยนต์วันนี้บริษัทชอทวีได้เป็นผู้เราเรียกว่าผู้รับเหมานะครับซ่อมบำรุงรถ Tesco Lotus ทั้งหมดณวันนี้นะครับแต่เพียงผู้เดียวนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างที่ผมเคยกราบเรียนทุกท่านไว้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้บริษัท DHL นะครับก็ได้เซ็นสัญญากับเรานะครับซ่อมบำรุงรถDHL ที่เขารับขนส่งให้บริษัทเป๊ปซี่จำนวน97คันด้วยนะครับและ อนาคตก็คืองานตัวนี้เนี่ยงานกลุ่ม3ตรงนี้เนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในประเทศของเราตรงนี้เนี่ยบริษัทที่สามารถทำได้นะครับซ่อมบำรุงรถที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีสร้างเป็นระบบได้อย่างนี้เนี่ยตอนนี้มีเราเจ้าเดียวนะครับปัจจุบันเรามีศูนย์ที่ไหนบ้างครับเรามีศูนย์ใหญ่ที่ขอนแก่นนะครับที่ลำลูกกาสามโคกนะฮะพัทยานะครับแล้วก็บางบัวทองแล้วก็วังน้อยนะครับปีนี้ Tesco Lotus จะไปเปิด DC หรือว่า Distribution Center ที่สุราษฎร์ธานีอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งปีนี้เราอาจจะต้องขยายการลงทุนลงไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย อีกที่หนึ่งนะครับผมเ
แล้วก็สำหรับข้อมูลทางการเงินเดี๋ยวผมให้ทาง CFO นะครับให้ทางคุณนิติธรเป็นผู้รายงานนะครับสรุปผลการดำเนินการทางและข้อมูลทางการเงินนะครับครับสำหรับไตรมาส1นี้นะครับเรามีรายได้รวมนะครับอยู่ที่354ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย 120% นะครับแล้วก็ตัวรายได้นะครับผมอธิบายก็คือว่าตัวรายได้ตามสัญญาเนี่ยก็คือว่าเราผลิต make to order นะครับรายได้ตามสัญญาเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่136ล้านบาทนะครับแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นนะครับเรามีอยู่ที่ 79.1 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่45ล้านบาทนะครับตัวอัตรา gross profit นะครับเราก็ดีขึ้นนะครับจาก 21% ก็เพิ่มเป็น 22% นะครับแล้วก็ส่วนในของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนี่นะครับก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในส่วนของที่ผันแปรตามรายได้ในส่วนของตัวค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ค่าขนส่งต่างๆนะครับกำไรสุทธิของไตรมาส1นะครับเรามีอยู่ที่34ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย32ล้านหรือว่าเพิ่มขึ้น 1,500% นะครับในส่วนของตัวรายได้นะครับอันนี้เราแยกให้ดูในส่วนของตัวรายได้ต่างๆนะครับรายได้ตามสัญญานะครับจากตัวไตรมาส1นะครับของปีนี้เรามีอยู่ที่275ล้านบาทนะครับแล้วก็รายได้จากการขายบริการเนี่ยอยู่ที่78ล้านบาทนะครับก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วทั้ง2ส่วนนะครับแล้วก็รายได้ตามแยกตามผลิตภัณฑ์นะครับในปีนี้เนี่ยในกลุ่มของผลิตภัณฑ์มาตรฐานเนี่ยนะครับเรามีรายได้อยู่ที่175ล้านบาทนะครับแล้วก็รายได้จากการกลุ่มของผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษนะครับอย่างเช่นรถแคทอลิกหรือว่ารถดำเนินอาหารของเราเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ100ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของบริการนะครับอยู่ที่78ล้านบาทนะครับก็โตขึ้นจากปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 260% ของรายได้บริการนะครับที่โตขึ้นสัดส่วนของตัวรายได้จากในประเทศและต่างประเทศนะครับควอเตอร์1เนี่ยอยู่ที่ 72% นะครับแล้วก็ในส่วนของในประเทศนะครับในส่วนของต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ 27% นะครับสังเกตสัดส่วนตัวนี้นะครับตัวมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับจากควอเตอร์1เนี่ยนะครับในส่วนของตัวในประเทศเองเนี่ยสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับมูลค่าก็เพิ่มขึ้นจาก63ล้านบาทเนี่ยมาเป็น255ล้านบาทนะครับในส่วนของต่างประเทศนะครับสัดส่วนลดลงไปแต่ว่ามูลค่าเนี่ยเพิ่มจาก96เป็น99ล้านบาทนะครับ ในส่วนของกำไรขั้นต้นเองนะครับกำไรขั้นต้นเองอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือว่าเรามีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนะครับตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยมีอัตราอยู่ที่ประมาณ 22% นะครับ 22.3% ก็คือเพิ่มขึ้นมาเปอร์เซ็นต์นึงนะครับในส่วนของกำไรสุทธิเองนะครับจากตัวควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยเรามีอยู่ที่ 1.32% นะครับควอเตอร์นี้เราเพิ่มขึ้นเป็น 9.57% นะครับในส่วนของตัวฐานะทางการเงินนะครับในส่วนของตัวเงินสดเนี่ยนะครับตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ตัวสภาพคล่องของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของเงินสดเองเราก็เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่19ล้านนะครับหรือว่า 541% แล้วก็ในส่วนของตัวเงินกู้ยืมระยะสั้นระยะยาวนะครับของเราลดลงนะครับเพราะว่าเงินที่ได้มาจากการขายหุ้นจากกำไรสุทธิที่เราได้มาเนี่ยเราก็ไปชำระหนี้เงินสั้นเอ้ยชำระหนี้ระยะสั้นระยะยาวทำให้หนี้ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนผู้ทุนเองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจาก498ล้านบาทเนี่ยเป็น531ล้านบาทนะครับในส่วนของตัวกำไรสุทธิที่เพิ่มเข้ามาในไตรมาส1นะครับในส่วนของโครงสร้างเงินทุนเองนะครับสังเกตในส่วนของตัวผมสรุปตัวเรโชแล้วกันครับตัว DE ratio นะครับก็คือสัดส่วนของตัวหนี้สินกับส่วนของตัวหุ้นเนี่ยตัวไตรมาส1นะครับเรามีสัดส่วนที่ดีขึ้นนะครับก็คือไม่ถึง1เท่านะครับเราเหลืออยู่ที่ 0.87 เท่านะครับก็คือตัวสัดส่วนของตัวหุ้นมากกว่าหนี้สินนะฮะครับในส่วนของงานที่ยังไม่ส่งมอบนะครับเดี๋ยวให้คุณสุรเดชต่อนะครับงานที่ยังไม่ส่งมอบนะครับแบ็กหลอกตอนนี้ถ้าทุกท่านดูนะครับอยากดูคอลัมน์ฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับคอลัมน์ฝั่งซ้ายมือที่บอททอมเขียนว่า1659ล้านนี่ก็คือว่างานทั้งหมดของเราที่เป็นแบ็กหลอกนะครับที่มีอยู่1659ล้านบาทแต่นะครับรับรู้รายได้ไปแล้วบางส่วนนะครับ
เพราะฉะนั้นมาดูคอลัมน์ที่2นะครับมูลค่าคงเหลือที่ยังไม่รับรู้รายได้นะครับนะฮะ